ชายสูงวัยนะครับนอนป่วยเสียชีวิตคาบ้านพักใจกลางเมืองเบตงคนเช่าชั้นล่างของบ้านสงสัยไม่ลงมาหลายวันโทรแจ้งญาติตรวจสอบครับร้อยตำรวจเอกสมพรสุขอนามพนักงานสอบสวนสภ.เบตงได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่322ถนนสุขยางตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีผู้เสียชีวิตจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์พยาบาลอาสาสมัครกู้ภัยสว่างเบตงธรรมสถานนะครับโดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านตึก4ชั้นอยู่ตรงหัวมุม4แยกสีเบตงซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าใจกลางเมืองเบตงชั้นล่างเปิดเป็นร้านขายอาหารตามสั่งเมื่อไปถึงพบนายฮังตงแซ่อึ่งอายุ69ปีซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตยืนขอเจ้าหน้าที่และนำขึ้นไปที่ห้องนอนบริเวณชั้น2เปิดประตูห้องมีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วนะครับและพบศพของนายพงศธรรัชตะเสรกุลอายุ64ปีอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตลายสก็อตกางเกงยีนขายาวนอนอยู่บนเตียงห่มด้วยผ้าห่มสีฟ้าตามร่างกายผิวหนังมีสีดำคล้ำบวมขึ้นอืดเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องรีบนำไปนำทูบนะครับมาจุดเพื่อดับกลิ่นตรวจสอบภายในห้องไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นเข้าของแต่อย่างใดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันครับนายหังตงเล่าว่าตนกับผู้เสียชีวิตนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพบกันครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตได้ไปกินข้าวที่บ้านของตนพร้อมกับเล่าว่ารู้สึกไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอและได้ซื้อยามากินแล้วจากนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลยกระทั่งคนที่เช่าชั้นล่างของบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านอาหารเห็นหลายวันไม่พบกับนายพงศธรจึงโทรศัพท์ไปบอกให้ตนมาดูและพบว่าเสียชีวิตดังกล่าวคาดว่าน่าจะเกิดจากอาการเจ็บป่วยซึ่งหลังจากนี้จะนำศพไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลเบตงไว้ก่อนเพื่อรอญาติพี่น้องจากต่างจังหวัดเดินทางมาทำพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ